ห้องมืดกับเข้มมนทนและดีเจเก่งกี้ผู้ชายอารมณ์ดีแต่หน้าตาแย่ก็มาด้วยจ้าสวัสดีพี่คุณจะอย่างนี้ทุกเอพิโซดแล้วใช่ไหมตั้งแล้วครับผมคาแรคเตอร์ผมคืออารมณ์ดีแต่หน้าตาแย่แหละพี่ว่าพี่หน้าตาดีไหมล่ะอ่ะคือบางทีคุณก็โกหกคนดูนะเขาก็เห็นกันอยู่นะฮะโอ้ยวันนี้กล้าพูดว่ะช่วงนี้เปลี่ยนเรื่องเลยเปลี่ยนเรื่องเลยเหรอเรื่องอะไรมาอยู่นานเดี๋ยวเจ็บตัวเรื่องอะไรมาบอกเลยว่าชั่วโมงตอนนี้นะครับเรื่องราวของการปิดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนโยบายที่ปิดหรือไม่ปิดประเทศเนี่ยประชาชนเอาไปว่าเท่าที่ผมรู้จักและก็ความเห็นส่วนใหญ่ก็อยากจะให้รัฐบาลปิดประเทศสักทีเหอะซึ่งบางอันเนี่ยบางทีก็บอกว่าปิดประเทศจะแก้ได้จริงไหมก็ทำไมทำมันก็ไม่รู้อ่ะก็ต้องลองดูก่อนใช่ไหมก็ไม่ทำเลยคือปิดคือเขาว่าปิดประเทศเนี่ยผมเคยได้ยินมาว่าบางคนบอกว่าเขาว่าปิดประเทศคือรู้ไหมมันต้องปิดการเดินทางรุ่งปิดเราก็ไม่ต้องขนาดนั้นเราก็แค่ปิดไม่ให้คนไม่ให้คนมาเข้าไม่ให้คนออกการใช้ชีวิตเราก็ยังใช้ชีวิตปกติก็แค่นั้นเองต้องระวังเพิ่มเติมนิดหน่อยซึ่งบอกเลยว่าไม่ปิดประเทศไม่ปิดประเทศก็ไม่แคร์เพราะบางจังหวัดชิงปิดไปแล้วเราบุรีรัมย์นำร่องเลยอุทัยธานีก็เริ่มปทุมธานีนนทบุรีก็ทำแล้วส่วนจังหวัดอื่นๆนี่ผมยังไม่แน่ใจข้อมูลแต่ล่าสุดรู้สึกว่าสถานที่ที่เขาประกาศให้ปิดก็คือสนามมวยโรงเรียนอะไรต่างๆนี่คือปิดแล้วห้างร้านและก็ตลาดนัดเนี่ยกำลังจะมีนโยบายตามมาของเราไม่ใช่ถึงขั้นบอกว่าโอ้ปิดขนาดเคอร์ฟิวแล้วไม่ถึงไม่ต้องขนาดนั้นมันออกจากบ้านได้เออต้องเขาว่าปิดเนี่ยห้ามคนนอกเข้ามาเติมเชื้อห้ามคนในออกไปแพร่เชื้อเออใช่นะบางคนคือความหมายต่างปิดประเทศคือในประเทศอื่นเขาอาจจะเป็นอย่างนั้นแต่เราก็ไม่จำเป็นต้องทำเหมือนกับเขาทุกอย่างก็เอามาปรับให้มันเหมาะกับประเทศเราอ่ะมันต้องมีแล้วก็ล่าสุดที่ผมเห็นพี่อ่านข่าวนี่แน่ของสถานที่ที่กำลังสั่งปิดแล้วตอนนี้แชร์กันเยอะแยะมากมายเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังอันนี้ข่าวจริงไม่จริงผมไม่รู้แต่อ่านก่อนโอเคอ่านก่อนนะครับคือด่วนเลยเขาบอกคณะกรรมการอำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 อันนี้ดูท่าทางจะเป็นหน่วยงานหนึ่งนั่นแหละนะครับเขาบอกว่ามีมติปิดห้างสรรพสินค้าและตลาดทั่วกรุงเทพมหานครยกเว้นนะครับให้เปิดแต่โซนเฉพาะซูเปอร์มาร์เก็ตร้านยาร้านอาหารนะครับที่ให้ซื้อกลับบ้านได้เท่านั้นนะครับส่วนตลาดนะครับยกเว้นของสดนะครับของแห้งขายได้ปกติของสดไม่ให้ขายแล้วเอาอะไรกินวะน่ะก็ชิบหายแล้วไงผักเพิ่งกันแล้วเนี่ยโอ้ทุกวันนี้กินแต่มาม่าแหละครับผมก็ชิบหายแล้วไงของแห้งแขกขายได้นะครับบังคับใช้22มีนาวันพรุ่งนี้นะครับณวันนี้ที่เราถ่ายคือ21นะครับผมนะ22มีนาถึง12เมษายนรวมทั้งสิ้น22วันครับนะฮะแอปเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่ามันเป็นข่าวจริงแล้วก็มันเป็นเรื่องจริงที่จะต้องทำแล้วมันจะทำให้สถานการณ์ดีขึ้นก็ต้องทนเอานะก็จริงๆนะก็ต้องยอมแล้วว่าก็ต้องทนเอาอ่ะแล้วมันมีอีกข่าวนึงตลาดเมื่อกี้พี่เห็นมั้ยที่แชร์มาในกรุ๊ปไลน์ใช่มั้ยตลาดคือว่าผมเครื่องไม่มีรู้สึกว่าคร่าวๆนะตลาดตลาดสวนรถไฟใช่มั้ยที่ปิดแล้วเดี๋ยวขอดูนิดนึงนี่ที่สั่งปิดแล้วก็จะมีตลาดนัดรถไฟศรีนครินทร์ตลาดนัดรถไฟรัชดาเดอะแคมป์อันนี้อยู่ที่ไหนอะเดอะแคมป์วินเทจที่ไหนวะเดี๋ยวหาข้อมูลแล้วกันอ่ะเอาไปว่าเดอะแคมป์วินเทจอะไรสักอย่างนี่แหละเฟียร์มาร์เก็ตโอเคเราเช็คผมไม่แน่ใจว่าที่ไหนไม่เคยไปเดินที่นะครับอันนี้คือปิดชั่วคราวอันนี้จากเพจของตลาดเลยป่ะบอลใช่ไหมอันนี้เพจของตลาดเขาตลาดเป็นคนปิดเองคือรัฐบาลไม่ปิดก็ไม่สนใจตลาดปิดเองครับผมอันนี้ก็คือระยะเวลาก็คือเท่ากันกับไอ้เมื่อกี้นี้ครับเมื่อกี้นี้22มีนาถึง12เมษายนใช่ๆก็คือระยะเวลาตรงกันครับนะครับตามประกาศของกรุงเทพมหานครอันนี้คือกรุงเทพนะครับเฉพาะกรุงเทพอยู่จตุจักร The Camp อ๋อ The Camp อยู่จตุจักรอ๋อโอเคเก็ทแล้วอยู่ในโซนของจตุจักรฝั่งหลังแต่ว่าผมว่าก็ตอนนี้คือง่ายๆผู้ประกอบการที่เป็นเอกชนที่เป็นเจ้าของเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าเนาะก็ออกมาแสดงความเห็นแล้วล่ะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเขาไม่เห็นด้วยบางสิ่งบางอย่างเขาก็จะไม่ทำแต่วันนี้เขาคงตระหนักถึงความสำคัญของการปิดอ่ะคือถ้าเกิดสมมติว่าปิดวงจรบางจุดมันจะช่วยทำให้เชื้อมันไม่แพร่กระจายได้เนี่ยมันก็จะน่าเป็นสิ่งที่ดีที่หน่วยงานเอกชนบางทียังมีจิตสำนึกมากกว่าไม่พูดแล้วกันแหมคุณก็เอาให้สุดสิครับผมเอาแค่นี้พอครับผมเอาให้สุดเลยแหมขาไปแหย่ตารางครึ่งแล้วครับผมแหมคนเราคุณอยากขาด้วนเหรอฮะยืนใช้ชีวิตข้างนอกแบบว่าขาด้วนคุณก็เอาเข้าให้หมดเลยของขาเดี๋ยวพี่ไม่มีตังค์ประกันผมตอนนี้ไม่มีรายจ่ายอยู่โอ้ช่วงนี้ก็ไม่มีรายได้อยู่คือถ้าเข้าเราก็ต้องปลดปล่อยกันแล้วฮะประกันก็ไม่ได้แล้วฮะเอางี้แต่ว่าผมเห็นด้วยกับบางจังหวัดนะครับที่ออกมาโดยเฉพาะอันนี้ผมไม่รู้ว่านโยบายมาจากใครนะแต่ว่าบางจังหวัดที่ออกมาเป็นออกมาปิดหรือว่าคุมเข้มในช่วงนี้
าจจะไม่ถึงขั้นปิดแต่ว่าคุมเข้มในการตรวจสอบคนเข้าคนออกจังหวัดในแต่ละที่คือเขาใช้คำปิดเมืองนะฮะแต่จริงเขาไม่ได้ปิดจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยอาจจะว่าในด่านเข้าเมืองเข้าเขตอาจจะมีด่านเหมือนด่านตรวจเหล้าตรวจแอลกอฮอล์แต่อันนี้ไม่ได้ตรวจเหล้าอาจจะเป็นการตรวจไข้วัดไข้ต่างๆซึ่งมันอาจจะทำได้ 100% ไหมผมว่าไม่ได้ 100% แน่นอนก็ไม่ได้ 100% แต่มันก็ยังดีที่ยังทำอะไรบ้างไม่ใช่ว่าตอนนี้ปล่อยให้เชื้อแพร่กระจายคือบอกเลยนะว่าตอนนี้สถานการณ์ของผู้ที่ติดเชื้อในประเทศไทยเพิ่มขึ้นทุกวันแล้วก็ตัวเลขสูงขึ้นทุกวันโดยเฉพาะกลุ่มที่ติดเชื้อในสนามมวยแล้วก็เดินทางไปต่างจังหวัดคุณเชื่อไหมว่าตอนแรกคือศูนย์กลางอยู่ที่กรุงเทพตอนนี้มันแพร่เชื้อไปทุกภาคแล้วเหนือก็มีอีสานก็มีตะวันออกก็มีภาคใต้ก็มีทั้งหมดแล้วอ่ะจริงๆเราก็ไม่อยากโทษนะเพราะว่าบางทีเขาก็ไม่รู้ตัวด้วยว่าเขาเป็นก็ถูกต้องนะเพราะว่าเราไม่ได้โทษใครทั้งสิ้นฮะบางทีคนที่ติดเชื้อเขาก็ไม่รู้ตัวไงใช่ไม่มีใครอยากเป็นไม่มีใครอยากติดครับบอกตามตรงนะเราตัวเขาไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่รู้แล้วก็เซฟตัวเองด้วยแล้วก็เซฟคนอื่นด้วยประมาณนั้นใช่ไหมครับผมก็เลยอยากจะมาแนะนำแล้วก็อยากจะมาบอกเล่าให้ฟังว่าตอนนี้มันลำบากเหลือเกินแต่ว่าก็จะมีหน่วยงานภาคเอกชนต่างๆที่ออกมาแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมแบบเนี้ยครับบางที่สั่งปิดแบบนี้ผมคิดว่าเห็นด้วยนะแต่ว่าในเมื่อสั่งปิดแล้วเนี่ยมาตรการที่มันน่าจะแก้ไขได้ชัดเจนมากกว่าคือน่าจะเป็นออกไปจากส่วนกลางอ่ะก็ในเมื่อเอกชนทำแล้วรัฐบาลจะทำไหมก็ต้องลองดูแล้วกันเนาะนะครับแต่ว่าไอ้ส่วนของตลาดนัดเนี่ยจริงๆคือถ้าเปิดเฉพาะบางโซนเนี่ยมันจริงๆก็แก้ไม่ได้หมดถ้าเกิดปิดก็ต้องปิดหมดถ้าปิดก็คงปิดหมดแต่คือถ้าเปิดอย่างเงี้ยคือตลาดนัดก็น่าจะอรุ่มอร่วยได้นะบางทีคนจะกินแต่ของแห้งเหรอกี่วันคืออันที่ตลาดนัดที่ปิดส่วนใหญ่เนี่ยคือจะเป็นตลาดสไตล์วินเทจตลาดแฟชั่นซะส่วนใหญ่แต่ว่าตลาดที่เป็นอาหารสดอะไรเงี้ยก็น่าจะต้องเปิดบ้างอะไรเงี้ยนะคนก็จะหาของกินไม่ได้จะไปซื้อกุ้งแห้งกินกับต้มข้าวต้มกินอยู่กับบ้านมันก็ไม่ใช่ทุกวันแต่ตลาดที่ปิดมาเมื่อสักครู่นี้คือส่วนใหญ่จะเป็นตลาดแฟชั่นไงตลาดรถไฟต่างๆซึ่งเป็นตลาดกลางคืนของกินก็มีบ้างแหละแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นพวกแฟชั่นซะส่วนใหญ่ครับผมแฟชั่นเครื่องแต่งกายอะไรต่างๆร้านอาหารในโซนเนี้ยก็จะมีเหมือนกันแต่ทางที่ดียอมเจ็บแป๊บนึงอ่ะยอมขาดทุนแป๊บนึงเพื่อทำให้สถานการณ์มันดีขึ้นผมว่ามันก็ต้องทนนะไม่ใช่ว่าบางคนดูเราไปแล้วอาจจะว่าใช่แต่มึงพูดได้มึงไม่ได้ขายของเราไม่ได้ขายของแต่เราก็ตกงานกูไม่ได้ขายของเราก็ตกงานแต่กูก็ไม่มีงานไงกูไม่มีเงินไงมันต่างกันวะหนักกว่าอีกฮะมันหนักกว่าคนที่แบบโหมีกิจการอยู่แต่ว่าไม่จะบอกไงดีวะมันในทุนต่างๆเนี่ยนะครับก็ตกงานเหมือนกันผมเองก็มีญาติทำเกี่ยวกับพวกป้ายโฆษณาอย่างนี้อยู่เนี่ยก็โฆษณาก็โดนถอนนะครับก็โดนถอนลงเพราะว่าเนื่องจากว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีเขาก็ต้องออกก่อนนะครับคือมันโดนผลพวงกันไปหมดเลยนะครับจะมาพูดว่าไอ้นี่ได้สิไอ้นี่มันไม่ได้ทำงานอย่างเรานี่ว่าเลยมันก็ไม่ได้นะเพราะว่าทุกคนทั้งประเทศครับมันมีผลหมดเลยเนาะจริงๆเนี่ยอันนี้ดูพูดเป็นทางการนะไม่ตลกนะฮะปะโถอ่ะเอาเป็นว่าฝากด้วยแล้วกันนะครับสำหรับผมนะผมเห็นด้วยว่าถ้ารัฐไม่ทำอะไรสักอย่างปล่อยให้แพทย์ทำงานกันตรงนี้สงสารเห็นแล้วเห็นใจแพทย์เขาทำนะเขาทำนะเขาทำเหรอเขาไม่สวดมนต์เขาไม่ออกกำลังกายโอ้สาธุก็ครับผมอนุโมทนาบุญด้วยครับผมเขาออกกำลังกายก็ให้สวดมนต์อยู่เขาก็ทำอยู่แหมอนุโมทนาครับผมครับผมนะฮะก็คุณอนุโมทนายังคุณอนุโมทนายังสาธุครับผมนะครับผมขอให้โควิดหมดจากโลกนี้ไปนะครับผมสวดมนต์ไล่เฮ้ยแต่ว่ามันมีไอ้นี่นะผมเคยเห็นหลวงพ่ออะไรนะเขาทำแมสอ่ะทำแมสแล้วเป็นยันอันนั้นผมว่ามีประโยชน์กว่าเฮ้ยจริงกว่านั่งสวดมนต์อีกนะอันนี้หลวงพี่ทำชื่อไม่ได้หลวงพี่ที่ทำหน้ากากปิดจมูกนะครับแล้วก็เป็นยันก็อ่ะก็ใช้ประโยชน์ได้ด้วยแล้วก็เป็นแมสเป็นความเชื่อทางใจอ่ะนั่นได้สองทางจะใช้ประโยชน์ด้านศาสนาได้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่ขอล่วงเกินท่านครับแต่ว่าอย่างน้อยคือท่านยังออกมาทำเฮ้ยเนี่ยมันจะต้องเป็นแมสนะคืออย่างน้อยมันใช้ประโยชน์ได้จริงครับผมแล้วท่านก็ไม่ได้บอกว่าห้ามว่าจะต้องสวดมนต์หรือไม่สวดมนต์แต่เนี่ยแมสมันใช้ประโยชน์ได้จริงแน่ๆละเอาละก็ลองพิจารณาดูแล้วกันนะจ๊ะว่าการปิดห้างร้านสถานที่ต่างๆเนี่ยมันทำแล้วมันจะได้ผลหรือเปล่าแต่ถ้าไม่ลองก็ไม่รู้มีอันนี้เหมือนกันอันนี้ผมก็ได้อ่านข่าวมาเขาบอกว่าตลาดปิดได้แต่ถ้าเป็นพวกห้างไม่ได้เขาบอกว่าอะไรรู้ไหมตลาดมันมีผลกระทบต่อประชาชนแต่ถ้าเป็นพวกห้างอะไรพวกนี้มีผลกระทบกับเจ้าสัวอันนี้ผมไม่พูดเองนะผมเห็นข่าวมาเอางี้แล้วกันผมแนะผมความคิดผมนะ
ถ้าเป็นอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับแฟชั่นฟุ่มเฟือยสินค้าฟุ่มเฟือยก็หยุดก่อนก็หยุดไปก่อนแต่ถ้าของมันคงไม่เน่าอยู่แล้วถูกต้องครับแต่ถ้าเป็นอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับอาหารการกินอาหารสดที่เราจะต้องบริโภคทุกวันนี้ก็อรุณบุรุษให้เปิดบ้างหรือไม่ก็วันเว้นวันก็ยังดีอะไรประมาณนั้นให้เรามีช่องทางในการหาซื้อของกินบ้างเท่านั้นเองหรือไม่ก็ถ้าอยากจะตลาดอยากจะเซฟคนหน่อยก็เอาเอกปืนยิงซะหน่อยนะคือมันอาจจะไม่รู้หรอกแต่ก็ยังดีกว่าคุณจะพูดว่าปืนยิงกูบอกที่วัดไข่ที่วัดไข่นั่นแหละที่มันแบบที่ยิงๆอะไรพวกนี้ครับผมไม่ใช่ใครไปตลาดนัดสองยิงโป้งไม่ใช่อย่างงั้นจ้ะฝากด้วยแล้วกันนะครับกับสถานการณ์ปัจจุบันนี้ที่มันกำลังระบาดกันหนักแล้วก็ตัวเลขเพิ่มขึ้นทุกวันเดี๋ยวครั้งหน้านะฮะเราสองคนจะมีอะไรมานั่งคุยนั่งถกกันอีกนะครับผมก็อย่าลืมติดตามแล้วกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe สั่นกระดิ่งกันด้วยนะจ๊ะกริ๊ง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 คุณสั่นยังฮะกระดิ่งกริ๊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 งอันนี้ก็ลงที่เดียวเลยนะผมผมแขวนกระดิ่งไว้ข้างล่างผมก็ถือฮะเอาล่ะครั้งหน้าเจอกันใหม่กับ EP ต่อไปวันนี้ลาไปแล้วครับบายสวัสดีครับผมทุกคน